วัสดีครับสวัสดีครับมาถึงเวลาของ Hobby Cafe กันแล้วนะฮะศูนย์รวมความสนุกของคนชอบของเล่นครับเราจะมาชักเยอะๆๆๆอีกทีนึงนะครับคุณจักไปฮะโอเคโต๊ะพังให้ร้านพังเลยดีมั้ยฮะความโต๊ะนึงเฮ้ยวันนี้สายโหดเลยคุณทําอะไรอยู่เนาะเฮ้ยต่อเนื่องมาจากไอ้อะไรนัตโตะตอนเช้าหรือเปล่าครับอ๋อต้องเข้าห้องน้ำผมมันจะโหดปานนั้นเนี่ยวันนี้มีเรื่องราวอะไรฮะเห็นวางกันดั้มตัวนี้ที่โต๊ะต้องมีอะไรแน่นอนใช่มั้ยวันนี้เราจะมาดูนะครับครับกันดั้มตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำขึ้นมาแต่ยังทำไม่เสร็จนะครับสีข้างล่างยังทำไม่เสร็จข้างบนเนี่ยครับผมจะทำให้กลายเป็นคล้ายๆดอกกุหลาบเพราะตัวนี้เนี่ยนะครับเขาชื่อโรเซนซูลูนี่สีม่วงเป็นกันดั้มครับแห่งความเกย์สำหรับผมนะครับเป็นกันดั้มแห่งความเกย์นะครับเจ้าเกย์สุดๆนะครับเพราะว่าลูกคนขับเป็นลูกน้องของชาอัตนาโบซึ่งรักชามากครับรักชาจนมากกว่าผู้ชายที่จะรักกันเลยคิดว่าเป็นเกย์แน่เลยใช่ก็เลยคิดว่าเป็นเกย์ดวกบวกด้วยไม่ใช่ดวกบวกนะครับบวกด้วยบวกด้วยรูปทรงของกันดั้มที่เป็นเบสมาจากกุหลาบซึ่งรู้สึกว่าเป็นตัวแรกเลยที่ผมเคยเห็นมาที่ออกมาจากกุหลาบแตกเลยใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยทำสีตัวนี้ขึ้นมาครับทำไมถึงต้องเป็นสีส้มๆล่ะฮะเพราะว่ามันจะเหมือนการไล่เฉดของสีกุหลาบข้างนอกข้างในดำอะไรเงี้ยโอ้ตั้งชื่อมันว่าดอกดำนะครับดอกดำอีดอกดำนี่นะอีดอกตลกดีโอ้ให้คุณตั้งใจทำแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณวีเป็นเกย์หรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่ครับผมชายแท้แน่นอนโอ้เสียงหล่อทันทีเลยแน่นอนแค่นี้หน้าก็โกinternational transsexual เป็นตั้งนานแล้วโอเคแทนเราเข้าเรื่องกันดีกว่าตอนนี้ไกลๆนะฮะออกทะเลกันไปเยอะมากเลยนะมากๆแล้วครับวันนี้เอาตัวกันดั้มตัวนี้มาเนี่ยเราต้องมีอะไรมาสอนน้องๆบ้างฮะสอนน้องๆนะครับอยากดูเทคนิคการต่อกันดั้มฮะวันนี้เราจะมาสอนครับเพราะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันมีลายเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางลายเนี่ยเราจะไม่สามารถตัดเส้นได้ครับอาทิเช่นลายตรงนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นรูลงไฟมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนมุมโค้งลงไปตัดครับทำให้เราไม่สามารถใช้ panel line panel line คือตัวยอดอันนี้แหละครับ panel line panel line นะครับตัวยอดตัวยอดไว้แบบตัดเส้นใช่ครับตัดเส้นตัวนี้เนี่ยมันจะไว้หยอดตามร่องครับทำให้มันวิ่งไปตามร่องได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันไม่มีร่องให้วิ่งครับ มันแค่เป็นคนละชั้นกันเฉยๆเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างร่องให้มันนะครับครับผมวันนี้ทางผมและคุณจากเลยแนะนำอยากจะดูเหมือนกันฮะว่าการเซาะร่องของกันดั้มเป็นยังไงใช่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเซาะร่องนี่คืออะไรฮะก็คือตัวเดินลายครับหรือไม่ก็ตัวย้ำรอยย้ำเข้าไปนะครับรอยแตกหักของเรียกไงเฉยๆย้ำรอยเขาจะเรียกcrafting knife หรือเป็น design knife ก็ได้นะครับก็ตัวนี้ครับตัวนี้เราจะเอาตัวของช่างคนไทยคนหนึ่งชื่อคุณคาซาเมะมานะครับครับอ้าวช่างคนไทยชื่อญี่ปุ่นแหละเปล่าครับจริงๆเขาชื่อเกษมเกษมเรียกมันดูญี่ปุ่นเป็นคาซาเมะนะฮะใช่ครับเพราะเวลาสะกดมาเป็นKASAME มันก็เลยเป็นคาซาเมะอันนี้เป็นดีไซน์ไนฟ์ของคนไทยเลยดีไซน์ไนฟ์ของคนไทยเลยครับเขาเป็นคราฟเองเลยเหรอฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากหลายๆที่มาแล้วว่าค่อนข้างดีมากๆเพราะเนื่องจากมันเบสมาจาก BMC มันคืออะไรครับ BMC ครับ BMC คือตัวเดินลายที่เทียบได้ว่าดีที่สุดเลยครับมีการเปรียบเทียบกันแล้วมีการเปรียบเทียบกันแล้วสูสีมากใกล้เคียงกันมากมากครับว้าวราคาที่ถูกกว่าใช่ไหมครับราคาที่ถูกกว่าเยอะเยี่ยมแบบนี้เลยต้องการสับสนของผลงานคนไทยกันใช่ครับแต่ตัวของคาซาเมะเองเนี่ยเขาจะมีด้ามจับที่ดีกว่าในระหว่างที่ BMC ก็จะเป็นแค่ด้ามเล็กๆแต่ว่าคุณภาพปลายของ BMC นั้นค่อนข้างที่จะดีถึงดีที่สุดครับโอเคเคลียร์ครับผมเคลียร์แล้วก็เรามาต่อที่ดอกดั้มนะครับครับผมดอกดั้มฮะถอดขาดอกดั้มออกนะฮะถอดขาดอกดั้มครับด้วนแล้วครับโอเคดอกดั้มด้วนเหลือขาข้างเดียวฮะใช่ครับเนื่องจากเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าทำไมก่อนอันนี้คือยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำเลยเลยครับผมเราก็จะมาดูด้านนี้นะครับลองลงกันไปหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะฮะครับกับตัวพื้นผิวงานที่มันเหมือนกับร่องมันขาดหายไปใช่มันเป็นแค่ลายอย่างเงี้ยเวลาเราลงไปปั๊บเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ค่อยวิ่งอ๋อนิ่งสนิทเลยฮะนิ่งนิ่งนิ่งยิ่งกว่าเออีกนิ่งแบบไม่กระดิกอ่ะใช่ดับเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดู
ว่าทำยังไงให้มันไม่วิ่งนะครับครับผมทำยังไงให้มันวิ่ง มันไม่วิ่งอยู่แล้วทำไงให้มันวิ่งเราก็จะใช้ตัวเดินลายเนี่ยแหละครับครับจับตรงนี้แล้วก็ให้มันติดรูติดร่องตรงนี้นะครับแล้วก็เดินอ๋อให้มันติดรอยชั้นเลเยอร์นะใช่ครับแล้วก็รูดเลยนะครับแล้วก็รูดเบาๆนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันก็คือใบมีดที่ดีไซน์มาเพื่อตัดชิ้นพวกพลาสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำอ่ะครั้งแรกครั้งที่สองให้เราอย่ากดให้เราแบบใช้น้ำหนักของตัวมันเองเนี่ยในการที่จะย้ำรอยลงไปครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งปั๊บตอนนี้เราก็จะรูดไปเรื่อยๆนะครับลึกไหมฮะในระดับหนึ่งครับเราควรจะย้ำให้แน่นอนก่อนในระดับหนึ่งโอ้ยงานนี้เป็นงานละเอียดนะฮะต้องทำโดยใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยต้องใช้สมาธิครับเพราะพลาดแล้วคือพลาดเลยนะฮะไปเลยครับต้องมีการอุดรูซึ่งเราคงจะสอนในถ้าทำพลาดก็คงมีช่วงต่อไปในการสอน อย่าพลาดเลยครับผมว่านะฮะ เดี๋ยวว่าถ้าเกิดมีรอยอุดรูเอาไว้เดี๋ยวหลังจากเราสอนเบสิกสเต็ปหมดแล้วใช่จะมาสอนวิธีแก้กันบ้างเนี่ยถูก ตอนนี้ผมยังไม่ทำนะครับครับอันนี้เป็นร่องได้ละตัวนี้เป็นร่องได้แล้วหน่อยนึงนะฮะมันมีร่องใช่ครับเราก็จะเขย่าขวดต่อไปครับผมเดิมเหมือนคุณเป็นชอบท่านี้มากเลยชอบมากครับจริงๆต้องมีนุ่มก้อยจริงๆไม่ใช่พูดในคำไม่ใช่เกย์นะครับครับผมยังย้ำคำเดิมยังย้ำคำเดิมมันจะร้อนตัวนะฮะนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับพอเราเดินปั๊บครับตอนนี้เวลาเรากดเข้าไปปั๊บอ๋อวิ่งแล้ววิ่งแล้วคราวนี้วิ่งไปไกลเลยอ๋อเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเส้นเลยฮะใช่ครับเพราะว่ามีดเดินไลน์พวกนี้เนี่ยมันจะมีหลายเบอร์มากมันจะมีเบอร์หัว 0.2 ซึ่งเป็นเบอร์เล็กมาก 0.3 0.5 0.คือความหนาของรูก็จะต่างๆกันไปแต่ว่าตัวนี้เราจะเดินหัวเล็กไว้ก่อนนะครับวันนี้เราคือเราจะมาสอนตรงนี้แล้วครับในการเดินลายให้ดอกดั้มนะครับฮะดีครับครับเดี๋ยวคุณมิ้งคงจะต้องให้ดอกดั้มเนี่ยมีลวดลายที่สวยงามหมดนี้แน่นอนแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดมาเสร็จแล้วก็มาชมที่ร้านคุณวินได้เช่นเดียวกันใช่ครับที่ร้านการ์ตูนหยินหยางนะครับถูกต้องหรือหยินหยางการ์ตูนนะครับครับจำสลับกันฉันมีคนถามบ่อยมากเลยนะคุณวินว่าร้านที่อยู่ไหนฮะอยู่ชั้นใต้ดินตึกฟอร์จูนตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม9นะครับครับอยู่ใกล้ใกล้แยกรัชดานะฮะใช่ครับเลยต่อไปก็จะมีร้านอาหารนะครับครับผมครับถ้าเกิดเลยไปก็เป็นเอสพลานาดนะฮะใช่ครับเลยไปอีกก็จะเจอโรบินสันที่ไม่มีแล้วนะฮะถูกนะครับ นี่เราบอกละเอียดกันมากเลยนะบางแม่อ๋อหรือขึ้นจากรถไฟใต้ดินก็ได้ถูกสถานีพระราม9อ้าวหักดอกนึกว่าหักเลยฮะดอกนี้ออกตุ้งติ้งไปแล้วทุกคนเงียบนึกว่ามันหักนะฮะลองดูแล้วกันเพราะว่าเทคนิคนี้ก็สามารถเอาไปใช้จริงได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เราจะสามารถใช้กับวิธีเดินลายเพิ่มได้ครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีการเดินลายเพิ่มครับมันจะมีลวดลายที่เพิ่มมากขึ้นโดยการที่เราใช้ตัวนี้แหละครับเขาเรียกว่าตัวย้ำลายและเดินลายแต่เรื่องเดินลายเราคงต้องมาช่วงหน้าเนาะใช่ครับเพราะว่าการเดินลายอะไรมันก็ต้องเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาขอตอนนึงเต็มๆเลยแล้วกันได้ครับมาติดตามกันได้นะฮะกับรายการ Hobby Cafe นะฮะรับรองว่าได้เรียนรู้เทคนิคดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนนะฮะคุณวินใช่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเพราะว่ายิ่งพูดนานเดี๋ยวยิ่งออกทะเลเพราะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องดอกๆผมไม่ค่อยถนัดนะครับใช่ครับผมเรียนทั้งหมดเรียนมาจากคุณจักรครับแล้วก็ตากล้องครับเพราะตากล้องเนี่ยตัวดีเลยฮะเนี่ยตัวดีเลยแหละอยากจะถ่ายไปหน้ามากเพนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับที่จริงเล่นงานได้ง่ายๆครับดึงกระจกออกมาทีนึงก็เห็นแล้วเกถ่ายอยู่นะฮะโอ้ยเด้งเลยนะฮะนี่ไปเด้งจริงด้วย